มหานครเป็นรายการหนึ่งเนาะที่เรานำผู้หญิงเก่งนะคะผู้หญิงที่ฉลาดแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้นำใช่ค่ะเราก็นำผู้หญิงเหล่านั้นนะคะมาเป็นแขกรับเชิญของเรานะคะในแต่ละทวีปในแต่ละประเทศนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันนะคะการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันแล้วเราก็มาเรียนรู้ทัศนคติเนาะใช่เขาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มารวมกันเป็นรายการสตรีมหานครค่ะฟองนะคะก็จะเป็น Women's of Voice ค่ะอะไรคะ Voice ของพ่อ Voice นะคะ Voice ก็จะเป็นตัวแทนของหญิงสาวที่มีเสน่ห์ในการสนทนานะคะร่าเริงสดใสก็จะเป็นสไตล์ของฟองนะคะแต่ว่าวันนี้ฟองมีความสามารถพิเศษยังไงคะพิเศษจริงๆค่ะยังไงคะตื่นเต้นกันแล้วจ้ะก็คือจับหูข้างนึงเฮ้ยทำได้ยังไงมันไม่มีใครทำได้ไม่ได้ค่ะพี่ฟองต้องโชว์แล้วค่ะทุกคนตั้งใจดูนะคะจับตาดูนะคะจับหูเลยค่ะจับหูพร้อมแล้วนะคะฟองก็พร้อมแล้วค่ะ1 2 3ไปเอ้าวันนี้ไม่ถึงก็จะเป็น Women of Inner ค่ะก็อันนี้จะเป็นสายด้านการแสดงแล้วก็จะอยู่ในวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นพื้นบ้านพื้นเมืองหรือว่าจะนำโลกไปแล้วอะไรแบบนี้ยังมีการรักษาวัฒนธรรมใช่ค่ะนิดค่ะสักนิดอันนี้จะบอกว่าสบายนิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องถึงวันนี้มาอยู่ช่องมักกะบูตึงตึงตึงยังไงฝากสาวสาวทั้ง5คนตึงตึงตึงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพอแล้วค่ะเตรง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 ขอบคุณมากค่ะประมาณนี้ค่ะก็จะเป็น Women's of แบบ Rhythm นะคะก็จะเป็นแบบสายเต้นสายแดนอะไรอย่างงี้ก็คือเหมือนเราอ่ะชอบแบบเรื่องการเต้นการร้องเพลงอยู่แล้วตอนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นแบบแดนเซอร์โรงเรียนอยู่แล้วเราก็แบบสายโจ๊อยู่แล้วเราก็เลยแบบว่าชอบการเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพรุ่งนี้ฉันจะเป็นสาวบอกข่าวให้รู้ทั่วกันพรุ่งนี้ฉันจะขึ้นรถไปแจ้งข่าวสดผู้ใหญ่กำลังจะเอาไปช่อง74ร้องลูดค่ะอันนี้เป็นแบบสุดเบี่ยงจริงๆสุดค่ะสุดของออมสินนะคะก็จะเป็น Women of Host ค่ะก็เกี่ยวกับการเดินแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพแล้วก็การแต่งตัวเสื้อผ้าแฟชั่นดีไซน์ต่างๆหรือการจัดท่าทางการวางนั่งนะคะเนี่ยอย่างเวลาเรานั่งนั่งยังไงให้ดูสง่าสอนค่ะสอนนะคะบางทีคนส่วนใหญ่เขาก็จะเนี่ยมันดูแบบเห็นมันดูมันขาไม่ยาวมันดูขาสั้นใช่มันดูเหมือนไม่สวยแล้วบางคนเขาใส่กระโปรงอ่ะเอาละอะไรออกน้องสาวออกมาอ่ะนิดนึงเราก็ต้องมีความแบบพ้อยขาหน่อยๆเวลานั่งแล้วก็มือเนี่ยเราก็เอาไว้ข้างๆให้สวยงามอาจจะให้ดูฟรีสไตล์ไม่ต้องเกรงอะไรมากนี่ก็เป็นอีกสเต็ปนึงในการนั่งให้สวยงามนะคะอ่ะถ้ายืนโพสถ่ายรูปยังไงขอให้เราโพสแบบอยากได้ขายาวเบาๆไม่ได้ค่ะอย่างสมมติเวลาถ่ายภาพยังไงให้ดูเซ็กซี่ใช่ไหมคะอย่างบุคลิกของเราก็แบบนี่เอวอ่ะต้อง S แบบนี้ตูดเป็นตูดนะคะตูดเป็นตูดนี่นะคะถ้าสมมติแบบคนที่แบบช่วงตัวแบบตานิดนึงทำยังไงโพสยังไงให้ดูแบบ S ให้เราเนี่ยยกเท้าแบบให้พอยต์ให้มันแบบถ้าเราวางเนี่ยเราจะดูทื่อดูทื่อแล้วดูแบบเหมือนตัวตานมากเราก็แค่เนี่ยทำขาให้มันเป็นสะโพกใช่ curve นิดนึงแล้วก็ตูดใช่ก็จะเห็นว่าเนี่ย S ละแล้วก็ถ้าสมมติอ้วนหน่อยก็แอบเลยค่ะของแบบนี้ค่ะจะเป็น Women of Beauty ก็คือจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่สวยแล้วก็มีความสามารถแล้วก็สวยจากภายในสู่ภายนอกค่ะคือสวยจากทัศนคติการพูดการวางตัวการเข้าสังคมต่างๆแล้วก็ในเรื่องของดูแลตัวเองว่าผู้หญิงเนี่ยต้องมีการดูแลผิวพรรณยังไงควบคุมน้ำหนักหรือทานอาหารยังไงให้มีประโยชน์มากที่สุดค่ะรอยยิ้มนะคะดูดีๆนะคะทุกคนดูรอยยิ้มดีๆตาดูนะคะนี่ยิ้มแบบนางเอกยิ้มแบบนางร้ายยิ้มแบบนางร้ายอันนี้แล้วอันนี้เป็นนางร้ายค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ไกลนะคะ
ก็คือพี่ทับทิมอัญญรินของเรานั่นเองใช่ค่ะเหมือนเรามองเห็นจากการทำงานของพี่ทับทิมเพราะเราได้อยู่ใกล้ชิดแล้วเหมือนแบบเขาเป็นผู้หญิงที่แบบเก่งมากใช่ความสามารถคือพิธีกรก็ได้ร้องเพลงก็ได้เต้นก็ได้กีฬาก็ได้รวมถึงการแสดงละครอินเนอร์ต่างๆและที่สำคัญคือการที่ไปทำงานเกี่ยวกับสังคมเขาก็เป็นไอดอลของเราเลยและที่สำคัญคือพี่ทับทิมก็คือเหมือนที่เขาเคยได้รับโอกาสจากตอนเด็กๆมา ในการที่เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงและพี่ทัพทีมก็เหมือนให้โอกาสกับพวกเราได้มาอยู่ในจุดนี้ค่ะอนาคตมันมีทั้งแบบใกล้และไกลใช่ใช่ถ้าเรามองอนาคตตอนนี้หนูคิดว่าทุกคนน่าจะอยู่ในมุมเดียวกันก็คือเหมือนแบบว่าเราต้องการที่จะทำโปรเจกต์นี้ใช่โปรเจกต์นี้ให้ดีที่สุดให้มันประสบความสำเร็จซึ่งวันนี้มันถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จไปแล้วขั้นนึงแต่ว่าเราก็อยากให้มันประสบความสำเร็จขึ้นไปอีกใช่แล้วให้คนแบบว่ารู้จักเรามากขึ้นเรื่อยๆเออใครที่ดูอยู่อย่าลืมนะคะติดตามพวกเรานะเลยมองว่าเป็นแบบผู้หญิงที่สวยเก่งแล้วก็สมาร์ทค่ะเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถทัศนคติดีค่ะแล้วก็พร้อมใช้ค่ะสวยสวยไม่พอเนี่ยอยู่ต้องฉลาดฉลาดไม่พอเนี่ยต้องมีความคิดบวกโพซิทีฟความสวยเนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่ตลอดนะคะเพราะว่ามันร่วงโรยไปตามเวลาแต่ความรู้ความฉลาดเนี่ยมันอยู่กับเราไปตลอดต่อให้เราจะอายุแก่แค่ไหนอ่ะถ้าเราเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเนี่ยความสวยที่มาจากความฉลาดมันจะทำให้เราสวยมาจากข้างในด้วยเป็นผู้หญิงที่มีความคิดเท่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาก็ก้าวไปข้างหน้าไม่ถอยมาข้างหลังค่ะสวยค่ะ ก็ฉลาดสำหรับป้องนี่รวมไปถึงความเก่งด้านทัศนคติด้วยนะคะ3ก็คือสุดปังค่ะสุดเราบอกก่อนว่าพวกเราทั้ง5คนเนี่ยมีการแคสติ้งแล้วก็มาเรียนในเรื่องของการพูดการเป็นพิธีกรแล้วก็เรียนแอคติ้งการเป็นนักแสดงมาฝึกปรับละลายพฤติกรรมทำกิจกรรมการร่วมกันแล้วก็มาฝึกการเป็นพิธีกรในการพูดต่างๆการสนทนาเพราะว่าเราต้องทำได้ทุกอย่างนะคะใช่ค่ะทุกคนก็มีแบบจุดเด่นเป็นของตัวเองอยู่แล้ว5คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเอาจุดเด่นของทั้ง5คนเนี่ยมารวมกันเป็นสติมาละครของเราค่ะด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงแล้วเราก็เป็นผู้หญิงยุคใหม่ใช่ไหมคะบางทีบางอย่างอาจจะเรียนรู้แบบทันโลกเกินไปหรืออะไรยังไงแล้วก็แบบเอาเรื่องราวของผู้หญิงที่เขาแบบอยู่ต่างแดนการใช้ชีวิตมาแชร์ประสบการณ์การเหมือนมาพูดคุยกันว่าแบบตอนเขาอยู่ตรงนู้นเป็นยังไงแล้วเขาใช้ชีวิตยังไงทัศนคติเหมือนเราได้แลกเปลี่ยนกันแล้วเรามองเห็นทัศนคติของเขาซึ่งผู้หญิงแต่ละคนที่เราแบบสัมภาษณ์มาทั้งหมด9 EP นะคะคือทุกคนจะแบบมีความคิดที่แบบเป็นบวกมากๆแล้วแบบว่าเหมือนเรายิ่งฟังแล้วเรายิ่งได้แบบข้อคิดดีๆพลังบวกดีๆมากๆเงี้ยค่ะเลยอยากจะแบ่งปันให้กับคนดูใช่น่าจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงแบบซึ่งเพราะว่าตอนนี้มันเป็น new normal แล้วเนาะคือการสัมภาษณ์ในทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าแขกรับเชิญที่เราเชิญมาเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะอยู่ประเทศอะไรซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่ะเขาก็มีปัญหาที่ค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็คุณผู้ชมที่เขาชมอยู่อ๋อคิดว่าน่าจะได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทัศนคติในการเจอปัญหาช่วงวิกฤตที่เข้ามาในช่วงต้นปีที่แบบหลายๆคนก็เจอกันนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติในการทำอาชีพใช่หรือว่าเราจะเคยอยู่ไทยแล้วเราย้ายเมืองไปอยู่ที่นั่นแบบเราต้องใช้ชีวิตอย่างไรคนที่นั่นมองเรามองคนไทยเป็นยังไงบ้างอะไรนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าอุปสรรคที่เราเจอตลอดเลยคือสัญญาณไม่ได้เน็ตไม่เสถียรและอีกอย่างคือเวลาไทม์โซนของแต่ละทวีปมันไม่เท่ากันเลยก็จะทำให้แบบว่าคุยกับแขกรับเชิญเนี่ยได้ค่อนข้างที่แบบดึกส่วนของเขาก็จะเช้าและอย่างเช่นอะไรอีกปัญหาเรื่องสัญญาณของเขาแทบจะแบบไม่ดีเลยกว่าเราจะแบบจูนกันติดได้อะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญสมมติแขกรับเชิญพูดไปแล้วเราก็ดีเลยมันเกิดการดีเลยเกิดความไม่ทันใช่ค่ะแต่ว่าคือแบบด้วยความที่เราก็แบบฝึกฝนมาแล้วเนาะเราก็ต้องแบบพยายามแบบทำให้ได้ให้ดีขึ้นค่ะเยอะจริงๆว่าพี่ทัพทิมคือช่วยในเรื่องการพูดการ
รียมคำถามให้พวกเราคือเหมือนแบบว่าด้วยความที่เราใหม่กันด้วยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเป็นครั้งแรกที่เรามาเป็นพิธีกรเป็นซีซั่นแรกเป็นคนแบบกลุ่มแรกอะเนาะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าพี่ทัพทีมก็เลยต้องแบบยังซัพพอร์ตเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าซีซั่นหน้าพี่ทัพทีมบอสของเราเนี่ยจะให้เราลุยด้วยตัวเองละคราวนี้เราก็ต้องฝึกมือฝึกปรือให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนแล้วพวกเราเจอลีมินโฮเดี๋ยวเราให้ผู้หญิงเหรอผู้หญิงเออเหรอเมื่อกี้ลีมินโฮมันได้วันแบบแรกเลยอ่ะอยากสัมภาษณ์พี่อ้ําเหมือนกันนะเขารู้สึกว่าพี่เขาบอกว่าเก่งแล้วแบบสวยยืนหนึ่งมากเลยอยากได้เคล็ดลับต่างๆนานากับพี่เขาเยอะเหมือนกันอยากรู้ว่าทำยังไงให้เป็นแม่คงกระพันตั้งแต่แบบกี่ปีแล้วยิ่งสวยแบบสวยยังไงก็คือสวยอยู่อย่างนั้นสวยไม่สางครับพี่ได้ยินรบกวนนะคะเรื่องไหนอ่ะพี่อ้ําดูอยู่ก็นะขอเรียนเชิญล่วงหน้าเลยละกันนะคะอย่างของแบมก็จะเป็นพี่โอปอปานิสราค่ะก็คือพี่โอปอเนี่ยจะเรื่องทัศนคติของพี่โอปอเนี่ยจะเด่นมากๆเลยแล้วก็เรื่องการดูแลตัวเองจริงๆก็มีผู้หญิงมากมายที่อยู่ในนี้อันนี้คืออาจจะยกตัวอย่างมานิดนึงจริงๆมีอีกเยอะเลยอีกหลายคนเลยที่เราอยากจะแบบสัมภาษณ์ด้วยถ้ามีโอกาสนะคะรูปแบบรายการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าจากที่เดิมเนี่ยที่เราไลฟ์แบบว่าสัมภาษณ์สดออนไลน์ทีนี้เราอาจจะแบบเนี่ยมาอยู่ใกล้ชิดกันละให้มันแบบว่ามีแบบเราจะได้ดึงดูดตาต่อตาฟันต่อฟันนะต้องรอติดตามมีเรื่องให้ตื่นเต้นแล้วก็สนุกแน่นอนแต่ว่าพี่สมาคือบอกเลยคือว่าสนุกอย่างแน่นอนใช่ค่ะแซ่บอย่างแน่นอนไม่แพ้ซีซั่นแรกเพราะอะไรเพราะขนาดเราอยู่ตรงนี้ก็แซ่บแล้วจริงๆของเราเนี่ยอยากจะบอกไว้เลยว่าจริงๆเรามีซิงเกิลที่แอบซุ่มทำอยู่แอบฝึกซ้อมกันอยู่อาจจะมีแบบแอบถ่ายเอ็มวีได้ติดตามกันอะไรหัวใจนึกไม่ออกต้องรอค่ะต้องรออย่าลืมติดตามชมพวกเรานะคะและตอนนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็รับสมัครพิธีกรหน้าใหม่นะคะใครที่อยากจะมาเป็นพิธีกรเพื่อนๆกับพวกเรานะคะสมัครได้ที่เพจสตรีมหานครค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตาม IG ของพวกเราด้วยนะคะใช่ก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะทุกวันศุกร์นะคะ1 ทุ่มตรงนะคะช่องบักกะบูทีวีเลยค่ะค่ะหรือไม่ก็ติดตามแฟนเพจ Facebook ของพวกเรานะคะชื่อว่าสตรีมหานครนะคะแล้วก็ Instagram ที่มีชื่อว่า Women Bangkok ค่ะแล้วก็อีก1 ช่องทางนะคะเป็นแฟนเพจ T61 Official ค่ะสามารถติดตามพวกเราทั้ง5 คนความเคลื่อนไหวต่างๆของพวกเราได้หมดเลยจะเป็นผลงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะลงไว้ให้ดูในตรงนั้นหมดตารางงานตารางคิวอะไรติดต่องานได้ด้วยนะคะใช่ค่ะถ้ายังเห็นว่าวันไหนว่างอยู่โทรเลยค่ะโทรค่ะใช่แล้วก็ของเราก็จะมีในอย่างที่แบบเซิร์ฟไปก็จะมีซิงเกิลในซีซั่นหน้านะคะแล้วก็ซีซั่นหน้าในแขกรับเชิญจะเป็นสตรีคนใดนะคะก็อย่าลืมติดตามชมพวกเรานะคะ